กำหนดเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B ครับจงหา2คูณเมทริกซ์ A ลบ3คูณเมทริกซ์ B ครับตั้งตามที่โจทย์ต้องการครับนํา2คูณทุกตัวในสมาชิกของเมทริกซ์ A ครับนํา3คูณทุกตัวกับสมาชิกของเมทริกซ์ B ครับหาผลคูณของแต่ละตัวครับ4 6 -2 10 12 0ครับ3คูณเมทริกซ์ B จะได้3 -9 12 0 -15 และ -3 ครับนำเมทริกซ์ทั้ง2มาลบกันครับผลลัพธ์เท่ากับ1 15 -14 0 27และ3ครับ